มาดูตัวอย่างนะตัวอย่างก็คือผมต้องการหาผลรวมของตัวเลขจำนวนเต็มบวกตั้งแต่1ถึง10นะในขั้นแรกนะวิธีการนะก็คือผมต้องประกาศตัวแปรตัว1ซึ่งเป็นตัวแปรที่สำหรับเอาไว้ใช้สำหรับเก็บผลรวมนะของตัวเลขในการวนซ้ำแต่ละครั้งนะก็คือตัวแปรซ้ำนะประกาศ int sum นะเป็นชนิดข้อมูลจำนวนเต็มนะเท่ากับ0นะครับ3เท่ากับ0เริ่มแรกนะแล้วผมจะสะสมผลตัวเลขในแต่ละครั้งของการวนลูปนะครับเข้าไปอยู่ในตัวแปรซ้ำนะครับดูในขั้นตอนแรกนะขั้นตอนแรกผมก็มาทำประมวลผลในส่วนแรกก็คือส่วนแรกคำสั่งมันก็คือ int i นะครับประกาศตัวแปรเป็น int นะครับประกาศตัวแปรข้างในนะครับ int i เท่ากับ1นะครับแล้วก็กำหนดค่าเริ่มต้นด้วยใช่ไหมครับมีสมิโคลอนนะครับก็เสร็จแล้วนะครับก็จะมาตรวจสอบเงื่อนไขนะครับ1น้อยกว่าเท่ากับ10มั้ยครับปรากฏว่าน้อยกว่าใช่มั้ยครับก็เป็นจริงนะเป็นจริงก็จะมาทำชุดคำสั่งที่อยู่ด้านใน for เห็นมั้ยก็คือมีอยู่คำสั่งเดียวก็คือ sum บวกเท่ากับ i ความหมายเดียวกับ sum เท่ากับ sum บวก i นะครับความหมายเดียวกันนะครับความหมายเดียวกันนะครับเมื่อทำคำสั่งนี้เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับมันก็จะวนกลับมาทำคำสั่งที่อยู่ใน for ใหม่นะแต่ว่าขั้นตอนที่มันวนกลับมานะมันจะมาทำคำสั่งในส่วนที่3ก็คือส่วนที่3ถูกเขียนไว้ว่าเป็น i บวกบวกนะครับ i บวกบวกนะครับเมื่อบวก i ไปแล้วนะจาก1ก็กลายเป็น2นะครับมันก็จะมาเช็คว่า2น้อยกว่าเท่ากับ10มั้ยแล้วก็คือส่วนที่2นะครับมันจะมาตรวจสอบในส่วนที่2ก็คือว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะครับถ้ามันเป็นจริงมันก็ยังคงมาทำงานในส่วนในชุดคำสั่งที่อยู่ใน for นะถ้ามันเป็นเท็จนะครับเป็นเท็จมันก็ออกจาก for นะครับอันนี้เป็นเท็จนะออกจาก for นะครับแต่ว่า2น้อยกว่า10เป็นจริงนะมันก็ยังมาประมวลผลชุดคำสั่งที่อยู่ใน for นะครับนะก็คือ sum บวกเท่ากับ i ฮะหลังจากประมวลผลเสร็จนะครับมันก็จะวนกลับมาใหม่นะครับเหมือนเดิมนะก็คือมาประมวลผลในคำสั่งในส่วนที่3ก็คือ i บวกบวกนะครับหลังจากนั้นก็มาประมวลผลในคำสั่งในส่วนที่2นะถ้าเป็นจริงก็จะมาทำคำสั่งข้างในถ้าเป็นเท็จมันก็จะออกไปนะครับหลังจากนั้นนะมันก็จะกลับมาประมวลผลส่วนที่3ใหม่นะแล้วก็ไปตรวจสอบเงื่อนไขในส่วนที่2นะครับถ้าเป็นจริงก็มาทำในชุดคำสั่งที่อยู่ใน for นะครับถ้าเป็นเท็จก็ออกไปนะก็จะวนลักษณะนี้ไปเรื่อยๆนะคำสั่ง for นี้ก็จะวนไปเรื่อยนะจนกว่าถ้าดูตามเงื่อนไขนะจนกว่า iมากกว่า10นะครับผมให้กำหนดให้ i เป็น10ก่อนนะครับ10น้อยกว่าเท่ากับ10มั้ยครับ10น้อยกว่าเท่ากับ10มั้ยปรากฏว่าเท่ากับ10นะเป็นจริงนะครับเป็นจริงก็ยังคงมาทำในชุดคำสั่งที่อยู่ใน for นะครับนั้นก็จะมีการบวก10เข้าไปด้วยใช่มั้ยครับนั้นผลที่ได้ก่อนหน้านี้มาบวกกับ10นะครับถูกมั้ย sum เท่ากับ sum บวก i ฮะนี่ผมใช้ตัวย่อใช่ไหม sum บวก i เท่ากับ i sum บวกเท่ากับ i ก็คือ sum เท่ากับ sum บวก i ใช่ไหมอันนี้ก็อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ sum เท่ากับ sum บวก i ทีนี้ตัวนี้เป็น10นะมันก็จะเข้ามารวมด้วยนะหลังจากเสร็จแล้วมันก็จะวนกลับมานะครับมา sum ในส่วนแรกนะคำสั่งส่วนที่3นะก็คือ i บวกบวกนะครับนะจาก10ก็กลายเป็น11ถูกไหมนั้นก็จะมาเช็คในส่วนที่2นับนะครับก็คือ11น้อยกว่าเท่ากับ10ไหมนะครับปรากฏว่าเป็นเท็จใช่ไหมครับเพราะมันเกินค่า10แล้วนะครับพอมันเป็นเท็จนะครับก็จะออกจากคำสั่ง for นับมาทำคำสั่งถัดไปก็คือ message.box.show นะครับก็จะเห็นว่านับพอ i เป็น11ก็จะออกนับไม่เอามารวมใน sum นับผลลัพธ์ก็เกิดจากการเอา1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆนะครับจนถึงบวก10นะครับก็ซัมสุดท้ายก็เท่ากับ55นะครับนั้นผลลัพธ์ที่ออกมาบน message box นะครับก็คือ sum of 1 to 10 is 55นะครับมาดูคำสั่งในการวนซ้ำอีกคำสั่งหนึ่งนะครับก็คือคำสั่ง while คำสั่ง while
เป็นคำสั่งที่กำหนดให้โปรแกรมมีการทำงานซ้ำนะตามเงื่อนไขที่กำหนดคล้ายกับคำสั่ง for นะแต่ในวงเล็บของคำสั่ง while ไม่ต้องกำหนดค่าเริ่มต้นและการเปลี่ยนแปลงค่าของการวนซ้ำเหมือนอย่างที่เราเห็นในคำสั่ง for นะครับคำสั่ง while มีแต่การกำหนดเงื่อนไขในการวนซ้ำเท่านั้นนะครับถ้าเราสังเกตรูปแบบของมันครับจะพบว่ามันมีแต่เงื่อนไขในการวนซ้ำเท่านั้นครับตรงนี้ครับไม่มีส่วนของการกำหนดค่าเริ่มต้นและส่วนของการเปลี่ยนแปลงค่าของการวนซ้ำเหมือนในกรณีของคำสั่ง for นะครับถ้าเงื่อนไขเป็นจริงนะครับก็จะมาทำในช่วงคำสั่งที่อยู่ด้านในบล็อกคำสั่ง while นะครับถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จนะครับก็จะออกจากคำสั่ง while นะครับก็คล้ายๆกับคำสั่ง for นะครับเงื่อนไขเป็นจริงก็จะมาทำในบล็อกคำสั่งเงื่อนไขเป็นเท็จก็จะออกจากคำสั่ง while นะครับมาดูตัวอย่างของการใช้งานคำสั่ง while นะครับเราก็จะหาผลรวมของตัวเลขจำนวนเต็มบวกตั้งแต่1ถึง10นะครับ1บวก2บวก3บวก4บวก5บวก6บวกไปเรื่อยๆจนถึง10นะครับนั้นวิธีการก็คล้ายกันครับเริ่มต้นเราต้องประกาศตัวแปรซัมก่อนครับเอาไว้เก็บค่าสะสมค่าในแต่ละครั้งของการวนนะครับวนซ้ำนะครับโดยใช้คำสั่ง while นะครับเนื่องจากไม่มีการกำหนดค่าเริ่มต้นนะครับเหมือนคำสั่ง for นะครับเราต้องมากำหนดค่าเริ่มต้นเองก็คือประกาศตัวแปร i นะครับ int i เท่ากับ1นะในเงื่อนไขเราก็ใช้เหมือนคำสั่ง for นะครับ i น้อยกว่าเท่ากับ10นะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขในการวนซ้ำนะครับในส่วนของการเพิ่มค่าที่เรากำหนดในคำสั่ง for นะครับไม่มีนะเราต้องมากำหนดเองนะในตอนสุดท้ายของการของคำสั่งที่อยู่ในบล็อกคำสั่งนะเราต้องมากำหนดในส่วนสุดท้ายนะครับก็จะมีการทำงานเหมือนกับการใช้คำสั่ง for นะครับเหมือนกันเลยนะเพราะว่าตอนสุดท้ายก็จะมีการวนซ้ำขึ้นไปนะแล้วก็มาทำประมวลผลในส่วนของการเพิ่มค่านะครับนะอันนี้ก็คือการทำงานจะเหมือนกันเลยนะกับคำสั่ง for นะครับฉะนั้นเมื่อโปรแกรมจะหยุดเมื่อไหร่ครับเมื่อ i เท่ากับ11ใช่ไหมครับเมื่อ i เท่ากับ11โปรแกรมจะหยุดนะเพราะว่า i เท่ากับ11นะครับมันจะทำให้เงื่อนไขตรงนี้เป็นเท็จนะครับเพราะว่ามันเกิน10แล้วนะครับก็จะหลุดออกจาก while มาทำในคำสั่งถัดไปที่ออกจากบล็อกคำสั่งนะก็คือคำสั่งMessageBox.show นะครับนับก็ให้แสดงกล่องข้อความนับ MessageBox โดยมีข้อความว่า sum of 1 to 10 is นี่ก็คือค่าที่ได้ก็คือ55เหมือนตัวอย่างของในคำสั่ง for นะครับผลลัพธ์ก็คือ55ใช่ไหมครับแต่ว่าเราไม่ตอบ55นะครับเราต้องตอบ sum of 1 to 10 is 55อย่างเงี้ยถูกไหมต้องตอบชื่อเต็มนะครับตอบ55ก็ไม่ได้เต็มนะครับจงแสดงผลลัพธ์ที่ได้เมื่อเงื่อนไขเป็น i น้อยกว่า10อันนี้เราเป็น i น้อยกว่าเท่ากับ10นะครับถ้า i น้อยกว่า10มาแทนตรงนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือ i เท่ากับ10ก็ไม่อยู่ในเงื่อนไขนี้นะครับก็เป็นเท็จนะครับฉะนั้นการวนซ้ำมันจะให้ค่าผลรวมตั้งแต่1 2บวก3นะครับบวกไปเรื่อยจนถึงบวก9นะเพราะว่าตัวที่10มันจะทำให้เงื่อนไขที่เป็นเท็จนะครับเงื่อนไขตรงนี้เป็นเท็จถ้า i เป็น10นะครับเพราะว่า i ตรงนี้มันไม่มีแล้วนะครับมันก็จะเป็นหลุดออกมานะครับฉะนั้นผลรวมที่ได้นะครับก็คือผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ sum of 1 to 10นะครับ is อะไรครับก็คือ1บวกกันถึง910ไม่เอาเมื่อกี้เราได้ผลลัพธ์เป็น55นะครับเราลบ10ออกไปก็เป็น45ใช่ไหมครับอันนี้ง่ายเราไม่ต้องบวกนะครับเราแค่หัก10ออกไปจาก55นะครับ